วัสดีครับตอนนี้ผมมาอยู่ที่อำเภอผักชมจังหวัดเลยนะครับมาส่งเครื่องนำแจให้ชื่ออะไรเอ่ยวิรุณครับมีชื่อเล่นไหมฮะไม่ครับชื่อวิรุณแปลว่าอะไรฝนป่ะไม่ครับจะเลยงองามอ๋อโอเคให้กับคุณวิรุณนะครับซึ่งผู้มีความฝันอยากทำแจตัวเองอันนี้จังหวัดอะไรเนี่ยจังหวัดเลยครับจังหวัดเลยนะจังหวัดเลยจังหวัดเลยโกหกมาส่งเครื่องถึงที่สอนฟรีถึงบ้านตามคอนเซ็ปต์ของบริษัทคีย์เวิร์ดเราเครื่องนายคิกเก็ตติ้งแมชชีนรุ่นไททันกำลังเทสนะครับกำลังเทสอยู่เดี๋ยวลองดูต่อใครได้ไหมพอแล้วครับเห็นน้ำเด็กกินกินไปเรื่อยๆครับใช่ใช่เหมือนกินก๋วยเตี๋ยวกินบุฟเฟ่ต์อ่ะกินเรื่อยๆกินต้องรีบลองไข่ดูสิได้ไหมเออถามนิดนึงเคยคือก่อนที่สั่งก็คือเห็นเครื่องทำแจผมใช่ไหมครับเคยเห็นแล้วเห็นที่อื่นเครื่องตัวใหญ่ๆไหมก็เคยเห็นตัวใหญ่ๆครับแล้วงงไหมทำไมเครื่องเราเล็กกว่าชาวบ้านเขาก็ใช่ครับงงแปลกอยู่ครับแปลกอยู่เดี๋ยวครับแปลกนี่คือแปลกแล้วสงสัยไหมแล้วที่ไม่ได้ถามอะไรผมมากมายนะตอนนี้สั่งเครื่องใช่ไหมครับเห็นเครื่องมันเล็กเหมือนนี่เลยน่าจะคนยกง่ายก็คือจริงๆแล้วผมก็เคยใช้เครื่องตัวใหญ่เสร็จแล้วข้างในอ่ะมันไม่มีอะไรนอกจากมอเตอร์อ่ะแล้วมันก็จะใส่ไฟข้างในเพียบเลยอยากย้ายเพียบเลยเวลาจะซ่อมอะไรทีต้องมานั่งถอดตัวครอบแล้วน้ำหนักเครื่องเนี่ยหนักประมาณ27ถึง35กิโลเครื่องเราเนี่ยไททันเนี่ยหนักแค่ 14.8 กิโลมันเป็นการลดน้ำหนักแบบค่อนข้างเยอะจริงๆมันเคยเหลือ9กิโลนะทำจากอลูมิเนียมซะส่วนใหญ่มีเนียมสแตนเลสแต่ว่ามันต้นทุนแพงไงก็เลยเป็นเหล็กแทนทีนี้ก็คือเห็นปุ๊บก็เลยชอบใช่ไหมครับเครื่องที่พี่เห็นน่ะเป็นเขาเรียกว่าระบบสายพานข้างในเป็นสายพานเครื่องนี้เป็นเผาข้อดีมากๆเลยคือสามารถตัดพร้อมกันได้2คนถ้าพี่มีเมียอีกคนนึงตัดตรงนี้สองคนพร้อมกันได้ครับเครื่องไม่มีดีเลย์ไม่มีหน่วงตัดได้เลยไม่ยากง่ายๆก็เลยเห็นแล้วชอบคือผมชอบขับรถพวกสมัยก่อนนะหนุ่มๆนะพวกนักเก็ตไม่ใช่ไก่นะรู้จักนักเก็ตป่ะรถแบบไม่มีแฟลิ่งอ่ะเหมือนพวกดูคาติหรือพวกรถบิ๊กบัสไอ้แค่รถเขาเรียกอะไรรถวิบากอันนั้นแหละมันจะไม่มีอะไรๆหุ้มมันดีมากอ่ะมันไม่ต้องมานั่งเสียเวลาแล้วก็รถพวกสปอร์ตเห็นไหมเล็กๆแต่แรงเมื่อก่อนอันนี้สีแดงมันดูคาติเลยแดงเป๊ะเลยสวยมากแต่ว่าตอนหลังๆเปลี่ยนสีเป็นสีนี้โอเคใช้ดีนะเยี่ยมมากเลยอันนั้นเข้าเร็วไปนะเนี่ยอ
คต้องไข่เลยไข่แล้วนี่ออกได้ไหมไข่